ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะซึ่งขณะนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะติดตามบรรยากาศกับคุณกมลเนตรวนจันทร์รายงานสดเข้ามาจากเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะค่ะคุณณรภาคะเรียกได้ว่าคึกคักไม่แพ้พื้นที่อื่นๆเลยนะคะสำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้ค่ะซึ่งผู้จัดการนั้นได้รณรงค์นะคะให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานนั้นสวมใส่ชุดไทยด้วยค่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ในปี2561ค่ะซึ่งถือว่าปีนี้นะคะซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานค่ะบรรยากาศนะคะยิ่งช่วงบ่ายคล้อยก็ยิ่งคึกคักค่ะทุกตารางเมตรนะคะจะเต็มไปด้วยชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะที่เดินทางมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์หลายคนนะคะสวมชุดไทยย้อนยุคบางก็สวมใส่เสื้อลายดอกสีสดใสค่ะเพื่อมาร่วมงานนะคะรวมทั้งพร้อมด้วยอุปกรณ์นะคะการฉีดน้ำอุปกรณ์การเล่นน้ำสงกรานต์ต่างๆค่ะที่นำติดตัวกันมาด้วยนะคะซึ่งบริเวณหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์นั้นได้ถูกแปลงโฉมค่ะให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งสายน้ำนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3รูปแบบค่ะทั้งโซนเวทีการแสดงนะคะที่จะมีศิลปินดังนะคะสลับสับเปลี่ยนกันมาขึ้นเวทีค่ะเพื่อให้ที่ผู้มาร่วมงานนะคะได้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงค่ะรวมถึงโซนที่มีบริการเติมน้ำฟรีตลอดทั้งวันนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างต่อเนื่องค่ะและโซนที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะของการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์นี่ก็คือปาร์ตี้โฟมค่ะกลางเมืองซึ่งจุดนี้นะคะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มารอเล่นปาร์ตี้โฟมกันค่ะโดยจะเปิดให้เป็นรอบๆนะคะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันค่ะมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะก่อนที่จะเข้างานค่ะจะต้องผ่านจุดคัดกรองนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสัมภาระของผู้ที่จะเข้าพื้นที่ในลานเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์การเล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมงานทุกคนค่ะฝากเพลงน้ำมาด้วยนะครับวันนี้ดีใจมากค่ะคุณณรภาคะกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะจะมีด้วยกัน3วันค่ะเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกไปสิ้นสุดในวันที่15เมษายนนี้นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงเที่ยงวันไปจนถึงเวลา20 นาฬิกาค่ะ